เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อ5นะคะทุกคน The description of how Lady Carlotta put the doctrine of non-interference into practice from lines 14 to 15 mainly serve as to เขาถามนะคะว่าประโยคนี้นะทุกคนไม่ใช่ประโยคนี้clause นี้นะคะมีไว้ทำไมเอ่ยจากบรรทัดที่14ถึง15 service to นะคะไม่ใช่จะไปเสิร์ฟอาหารใครนะคะทุกคนแต่ว่ามีไว้เพื่ออะไรถูกต้องไหมเอ่ยช้อยส์ A บอกว่า foreshadow her capacity for deception ช้อยส์ B นะคะ illustrate the subtle cruelty in her nature นะคะช้อยส์ C provide a humorous insight into her character แล้วก็ช้อยส์ D นะคะ explain a surprising change in her behavior ช้อยส์ไหนดีคะทุกคนตรงนี้นะคะบอกว่า foreshadow her capacity for deception ได้ไหมคะทุกคน foreshadow นี่คือการแบบทำให้เห็นแบบเป็นลางใช่ไหมคะบอกล่วงหน้าทุกคนบอกล่วงหน้าเกี่ยวกับความสามารถของเธอในการหลอกลวงหรือเปล่าคะหรือว่าจะบอกว่า illustrate the subtle cruelty in her nature แสดงให้เห็นถึงความแบบใจร้ายทุกคนความใจร้ายเล็กๆในนิสัยของเธอนะคะหรือว่าจะบอกว่า provide a humorous insight into her character บอกถึง character ที่ทำไมคะ humorous humor คือตลกถูกต้องไหมเอ่ย humorous ก็คือแบบเป็นคนตลกขบขันนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ดีด็อก explain a surprising change in her behavior ก็คือบอกถึงนิสัยของเธอใช่ไหมคะที่เปลี่ยนแปลงแบบ surprising อ่ะทุกคนแบบจนน่าตกใจช้อยไหนดีคะตรงนี้ put the doctrine of non-interference into practice ไลน์14-15เนาะเราไปดูกันนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะเรามาอ่านตรงนี้หน่อยนะเขาบอกว่า Lady Carlotta เนี่ยเอาตรงไหนดีเพื่อนของเธอบอกเธอใช่ไหมคะว่าแบบอย่าไปยุ่งเลยใช่ไหมคะมันไม่ใช่เรื่องของ Lady Carlotta เลยนะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งเดียวที่ Only Once นะคะเนี่ยเป็นครั้งเดียวที่เธอทำไมคะ doctrine คือแบบหลักการนะทุกคนที่เธอเอาหลักการนะคะที่เกี่ยวกับ non interference interfere คือการไปแทรกแซงถูกต้องไหมคะหลักการที่ว่าแบบ non interference ก็คือการที่ไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเนี่ยมาใช้ใช่ไหมคะ into practice practice แปลว่าแบบฝึกหัดถูกต้องไหมหรือว่าการนำมาใช้จริงถูกต้องนั่นการนำมาใช้จริงนั่นเองนะก็คือเนี่ยเป็นครั้งเดียวเลยใช่ไหมคะที่เธอเนี่ยเอาอีหลักการว่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเลยอย่ามาใช้จริงก็คืออะไรทุกคนปกติเธอก็ชอบยุ่งใช่ไหมคะก็คงแบบชอบยุ่งกันแหละแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งเดียวเลยนะที่เธอเนี่ยจะแบบฉันจะไม่ยุ่งนะคะที่เธอบอกกับตัวเองว่าเนี่ยฉันจะไม่ยุ่งเก็ตนะทุกคนตรงนี้อ่านยากนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยทำไมคะอยู่ตรงข้ามกับ angry boar pig ถูกต้องไหมเอ่ยอยู่ตรงข้ามกับหมูป่านะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมูป่าถ้าเขาไปยุ่งก็มีหวังสิ่งแก่แน่ใช่ไหมคะตายคาที่เดสมอลเล่นะคะทุกคน
เธอก็เลยคิดว่าเออเนี่ยครั้งเนี้ยหลักการเนี้ยที่เพื่อนชอบแบบบ่นนักบ่นหนาว่าเออเนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเนี่ยเธอจะเอามาใช้จริงแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงอะไรทุกคนว่าเขาหลอกลวงหรือเปล่าคะหรือเขาใจร้ายหรือว่ามันแบบให้แบบความตลกเฉยๆหรือว่าบอกว่านิสัยของเธอเปลี่ยนตัดช้อยไหนก่อนเลยช้อยแรกคะที่แบบโอ้โหไม่ใช่แน่นอนหลอกลวงถูกต้องไหมเอ่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงความหลอกลวงอะไรถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อย A ตัดไปก่อนเลยนะยังไงก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมคะเขาก็ไม่ได้หลอกใครนี่ทุกคนเขาใจร้ายหรือเปล่าคะเขาก็ไม่ได้ใจร้ายนะคะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรหมู่ปานนะคะเขาก็คงอยากยุ่งอะไรทุกคนแต่ว่าถ้าไปครั้งนี้เนี่ยเขาน่าจะต้องตายแน่นะคะเพราะว่าหมู่ปานเนี่ยกําลังโกรธเลยถูกต้องไหมเอ่ยตรงนี้บอกว่า surprising change in behavior เขาเปลี่ยนนิสัยหรือว่าเป็น humorous insight เฉยๆคะเขาเปลี่ยนเลยหรือเปล่าทุกคนเขาบอกว่าทำไมคะตรงนี้นะคะจะเป็น only one ใช่ไหมคะจะเป็นครั้งเดียวใช่ไหมเอ่ยที่ทำไมคะที่เธอจะไม่ยุ่งเนาะเพราะว่าหมูป่าเนี่ยกำลังโกรธอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย change in behavior ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะต้องเป็น she can not provide a humorous insight into her character นะก็คือนางก็เหมือนแบบพูดตลกตลกนะคะว่าแบบเออครั้งนี้ขอไม่ยุ่งแล้วกันนะเพราะว่าถ้าไปเนี่ยไม่น่ารอดนะคะใช่ไหมเอ่ยก็เลยเป็น provide a humorous insight into herคาแรคเตอร์นะคะข้อ5ตอบช้อยซีแคทค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ